สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาให้ดูหิ่งห้อยวันนี้เยอะมากคือเลยกระพริบเต็มเลยอันนี้คือที่จริงนะสถานที่จริงนะแล้วก็เป็นหิ่งห้อยตัวเป็นๆนะคะไม่ได้มาหลอกกันเดี๋ยวเราถ่ายไฟให้ดูนะเนี่ยเราถ่ายไฟให้เฉียงเฉียงเพราะไม่งั้นจะไม่เห็นแสงเขาเห็นไหมคะก็จะเห็นแวบๆไหมเราให้ดูอย่างนี้อ่ะเห็นไหมคะเพราะไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นแสงเขาเอาเอียงข้างนี้อับเปลี่ยนข้างเดี๋ยวจะว่าหลอกเพื่อนไม่หลอกนะของจริงนี่คือบริเวณเราให้เปลี่ยนแสงไปเราจะเห็นเขาแวบๆเห็นไหมคะตรงนี้บริเวณนี้แหละให้ดูเยอะด้วยนะวันนี้เยอะพอเราฉายไฟเยอะเขาก็ไม่ค่อยกระพริบเห็นไหมคะแย่งกันแวบเลยอันนี้คือเป็นบริเวณที่มีมากที่สุดนะคะเป็นหิ่งห้อยของจริงของบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะและก็ไม่ได้เกาะต้นลำพูด้วยนะนี่เกาะต้นที่บ้านเรียกยามาดกับนายวิเก่งนะคะเกาะอยู่นะให้ดูชัดๆว่ามันมีต้นไม้จริงนี้เห็นต้นไม้ไหมต้นไม้หน่อยๆไม่อยากให้ไฟไปโดนเขามากเพราะว่าเขาจะไม่ชอบแสงเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะหนีไปเห็นไหมพอเห็นแวบๆไหมว่าเขาอยู่ในดงต้นไม้นั้นจริงๆเนี่ยตรงนี้นี่หนึ่งตัวให้ดูนี่หนึ่งตัวเห็นตัวไหมนะนั่นคือตัวเขาเห็นไหมเราไม่อยากฉายก็ไปใกล้มากให้เอาประมาณนี้ให้เพื่อนดูประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆดูว่าที่บางด้วนสมุทรปราการมีหิ่งห้อยจริงๆนะคะตัวเป็นๆนะเดี๋ยวลองดูได้ตัวไหนจะถ่ายใกล้ๆได้บ้างสักครู่นะเพื่อจะถ่ายให้ดูใกล้ๆสักตัวเลยประมาณนี้อ่ะอันนี้อ่ะนี่เลยนี่อย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะนี่คือตัวเขาจริงๆถ่ายด้วยใกล้แล้วนี่เห็นนะนี่คือตัวเขาเลยนะเห็นไหมใกล้แล้วนะเราเห็นก้นกันไหมมองที่ก้นเห็นไหมคะมองที่ก้นแล้วมองแสงใหม่เห็นนะตัวนี้มีตัวนี่มีตัวมาดูมีแสงไหมเห็นไหมนี่คือตัวเขาเลยนะเห็นไหมโอ้ลมนะคะเอาไฟไปส่องแล้วเขาไม่ค่อยแวบเพราะเราจะไม่ใช้ไฟส่วนใหญ่เขาจะกลัวแสงไฟอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ลาเพื่อนๆไปด้วยแสงของหิ่งห้อยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ